แม่ยายสายหัวตั้งแต่แรกพบด้วยน้ำตาว่ากูไม่เคยพบเคยเห็นแล้วแม่ยายปฏิเสธพ่อตาปฏิเสธที่จะไม่ให้เราแต่งงานด้วยกันพี่น้องเขาปฏิเสธที่จะไม่ให้เราแต่งงานกันต่างคนต่างสายหัวว่าโน่แต่ตอนนี้ถ้าแม่ยายได้มาดูหนังเรื่องนี้ของเราชีวิตจริงอย่างนี้ของเราแม่ยายก็ต้องสายหัวแล้วสายหัวอีกจนน้ำตานองหน้าเหมือนกันแต่สายหัวเพราะว่ากูนึกไม่ถึงเลยกูไม่เคยพบเคยเห็นเลยว่าความรักของมันเป็นจริงได้แล้วเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงๆเขาก็จะร้องไห้เช่นเดียวกันกับคนดูอีกหลายท่านที่ต้องเป็นอย่างนี้ทำไมนี่แหละขอว่ามากมายคำตอบนี้โปรดดูได้ในคลิปเสื้อผ้าเราเนี่ยเราจะกองอะไรคะอ๋อนี่แหละเราใช้มาได้หมดเราผ้าทำเป็นผ้าเช็ดเท้าก็ได้ใช่ไหมผ้าถูพื้นก็ได้ทำให้มันมีคุณค่าอัพไรส์ขึ้นมาก่อนอัพไรส์ขึ้นมาก่อนแล้วเราก็เอามาทำเสื้อผ้าให้เขาได้ทำแบรนด์นาวเลยนะแบรนด์นาวแบรนด์นาวแข่งกับแบรนด์เนมได้เลยไหมเสร็จแล้วเนี่ยลุงต้องยืนไหมไม่ต้องยืนนั่งกันเลยตัดชุดให้มาเห็นสีต้องวัดตัวไหมวัดใหญ่กันพอ ไม่ต้องวัดตัววัดใหญ่กันเท่านั้นแหละของพวกนี้คือที่เราทำนะไม่ใช่เราเอาความเป็นจริงมาพูดกันเราไม่ได้เอาความเป็นเท็จมาพูดกันเพราะว่าเราทำกับของจริงเนี่ยเราได้บทใช้ได้หมดพวกนี้คุณลุงมั่นใจว่านั่นเป็นกองเสื้อผ้าที่จะใส่ได้จริงๆใช่ไหมคะเราใช้ได้หมดนี่เราไม่ทิ้งเนี่ยของพวกนี้ทำไมล่ะของมีค่าที่สุดดูมันขาดเหลือเกินค่ะคุณลุงเพราะว่าเรามันขาดจริงคือมันขาดอะไรรู้เปล่ามันขาดของที่สกปรกไปมันขาดของที่สะทุนต่ำต้อยไปเท่านั้นเองแต่มันเปี่ยมล้นไปด้วยของที่สูงส่งใช่ของที่สูงส่งอะไรคือมันเช็ดเท้าให้เราเข้าบ้านได้มันทำเราให้สูงส่งได้เห็นไหมล่ะมันถูพื้นให้สะอาดได้มันทำเราให้เป็นบ้านที่สูงส่งได้แต่ของที่ต่ำช้าสามาน่ะคือมันมาจากแบรนด์เนมที่เขาใส่น้ำยาเคมีที่อะไรทั้งหมดแต่นี่ของเขาใช้แล้วจนน้ำยาเคมีไปอยู่ที่คนใช้ไปหมดแล้วเราจึงเอามาใช้เพราะฉะนั้นของที่ต่ำช้าสามานมันไปหมดแล้วยังเหลือแต่ของสูงส่งนี่ง่ายเห็นไหมนะจับทีเดียวพอมันได้จังหวะปุ๊บโอเคเลยนี่แค่นี้เองมันเรื่องมันเล็กง่ายๆเราอยากจะไปทำอะไรให้มันยากอย่าทำให้มันยากของมันรู้สึกว่าสตีฟจ็อบหรือใครเนี่ยนะเป็นนักบริหารไอ้เนี่ยเขาเวลาจะใช้คนทำอะไรยากๆนะเขาจะใช้คนโง่ไม่ใช่เขาจะใช้คนขี้เกียจให้ทำเพราะคนขี้เกียจให้ทำมันทำง่ายๆทำคอมพิวเตอร์แต่มันทำให้ดูมันทำให้ทำง่ายอ่ะแต่ถ้าคนขยันนะโอ้มันทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกมันไม่ได้เรื่องลองยืนดูดิเนี่ยเห็นไหมล่ะทีนี้เราก็ทำให้เป็นมือเนี่ยแล้วก็มาผูกเป็นมือเห็นไหมก็ได้แล้วเปิดไปเห็นจักรแล้วก็ปิดหน่อยยกขึ้นมาหน่อยเนี่ยเป็นผู้หญิงยิงเรือไม่ได้เปิดจักรแล้ขึ้นมาบรรลุธรรมเนียมประเพณีเขาถือสากันนี่คือความจริงความจริงที่โลกสมมุตินะเราต้องอยู่กับความจริงที่โลกสมมุติสมมุติของคนกลุ่มหนึ่งก็อย่างนั้นคนกลุ่มนี้หนึ่งก็อย่างนี้เพราะเราต้องอ่านเกมให้ออกว่าเราอยู่กับคนกลุ่มไหนผมมีมุมให้คนมองรอบด้านไม่ได้มุมเดียวคนทุกคนทำให้คนมองมุมเดียวเขาดูพอทำอะไรแล้วเขาดูกระจกไงได้มุมเดียวนั้นแหละแต่ลุงเนี่ยไม่ได้ดูกระจกเพราะคนมองได้รอบด้านนะรอบด้านมองว่า
เป็นคนบ้าเป็นคนลามกสกปรกเป็นคน อะไรก็แล้วแต่ต่ำสุดๆก็ได้หรือเป็นคนสูงสุดๆก็ได้เมื่อวานในอเมริกาไม่ใช่เมื่อวานหลายครั้งนะแต่เมื่อวานก็ครั้งหนึ่งนะจากต่างประเทศโทรมาร้องห่มร้องไห้จะพาลูกพาอะไรมาหาลุงมากราบแทบเท้าลุงอะไรเนี่ยมาโทรมาอยู่ไอ้โทรมาร้องไห้เขาดีใจที่ได้รับโทรศัพท์ถึงขนาดนั้นนี่เป็นความรักที่เราเกื้อกูลเผยแพร่ออกไปเราไม่ได้เผยแพร่ความรักด้วยคำพูดเราเผยแพร่ด้วยการกระทำการกระทำเขาเห็นว่าเราเป็นจริงนี่เราไม่ได้โป้ปดมดเท็จไม่ได้โอ้อวดเราพูดความจริงเท่านั้นเราพูดความจริงในสิ่งที่ควรพูดในเวลาที่ควรพูดอันนี้เป็นเวลาวาเลนไทน์เนี่ยเราพูดให้คนรักกันเนี่ยได้ไหมล่ะรักกันโดยวิธีการที่ง่ายๆอันนี้ถ้าหากจะให้หรูหราหน่อยก็อย่างนี้แต่ถ้าให้ไม่อีกอย่างหนึ่งก็อย่างนี้ก็ได้ตัดแขนมาเหสีเป็นแน่แท้เอาแขนออกมาเห็นไหมล่ะแค่นี้เองขออยากเห็นฉากอีกครั้งนะครับฉากตัดแขนตัดแขนอย่างนี้เอาใหม่ดิตัดผ้าปลัดผ้าไม่ได้ตัดแขนตัดแขนให้ตัดแขนเนี่ยโอ้ยหวาดเสียวจริงแล้วเราก็พับหน่อยหนึ่งนักเลงนิดหน่อยแล้วเราก็ผูกตรงนี้ชุดนี้ชื่อว่าเสื้อผ้าผูกขาดแต่น่าจะชื่อว่าเสื้อผ้าขาดมาผูกมากกว่าหรือเปล่าคะได้ทั้งหมดจะมองมุมไหนเรามองเป็นรอบด้านคนถ้าไม่ยึดติดในชื่อเสียงอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ได้ยึดติดเขาจะด่าเราว่ายังไงก็ได้เขาจะชมเราว่ายังไงก็เราก็ปกติคนชอบแบบว่าลุงเหมือนคนบ้านั่นแหละเรตติ้งมันขึ้นปริ๊ดเลยไม่ต้องห่วงเรตติ้งมันพุ่งหน้าดูพอบ้าเนี่ยแล้วรองเลยไม่ต้องห่วงหรอกแล้วแทนความรักคุณลุงไม่ซื้อสร้อยทองสร้อยเพชรให้พี่ลุงสักเส้นเหรออ๋อเดี๋ยวเรามียิ่งกว่าสร้อยทองสร้อยเพชรนะนั้นมันของต่ำชั้นมันต้องไปขุดใต้ดินเชยแล้วแบบนั้นเชยแหลกแล้วมันไม่ใช่แล้วเชยแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็ถ้ามันคือของเวลาถวายพระอะไรก็ต้องฉีกก่อนใช่ไหมอันนี้แบรนด์นาวเขาต้องฉีกก่อนใช่ไหมของถวายพระเป็นพวกส้มพวกผักอะไรต่างๆก็ทำตำหนิก่อนเพื่ออะไรเนี่ยใช่ของเราก็เหมือนกันเราฉีกก่อนได้เลยแบรนด์นาวจริงใช่ไหมมันง่ายแสนจะง่ายง่ายแสนจะง่ายทำไมเราไปซื้อแบรนด์เนมโอ้ราคาอย่างนั้นอย่างนี้มาใส่ได้สองสามทีของเราใส่ได้ไม่รู้สักกี่ครั้งกี่คราวแล้วแถมยังถูพระบ้านถูพื้นได้หมดแถมยังเช็ดเท้าเช็ดอะไรได้ทุกอย่างไงบางคนบอกว่ามันดูไม่สะอาดสะอ้านเลยค่ะความสะอาดขอโทษทีขี้ควายเนี่ยสะอาดกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตซะอีกซูเปอร์มาร์เก็ตดูแล้วสะอาดสะอ้านแต่ข้างในมันแฝงไปด้วยสารพิษสารเคมีทั้งนั้นดูแล้วเย็นช่ำนะแต่ขี้ควายเนี่ยเป็นยานะคุณเป็นยาชั้นเยี่ยมชั้นยอดด้วยแต่เราไปรังเกียจเราไปถือสาเราไปยึดเอาเองเราคิดว่าซูเปอร์มาร์เก็ตมันสะอาดไม่ใช่เขานึกว่าผู้หญิงถ้าแต่งตัวทาปากลิปสติกแล้วจะสวยงามมากจะแต่งตัวเสื้อสีมีกระโปรงชวับชเวิร์บหน้าหลังเนี่ยจะสวยงามมากนะแต่ข้างในผู้หญิงเป็นเอดนั่นหรือคือความสะอาดข้างในผู้หญิงนั่นคือนักล่าแต้มนั่นเลยคือความสะอาดคุณเสนอว่าถ้าพี่รุ้งไปแต่งกายด้วยชุดทั่วไปทาลิปผมยาวก็น่าจะสวยไม่น้อยสวยทีเดียวตัดผมให้สวยกว่านี้อันนั้นตัวปลอมเลยตัวปลอมลุงจับตรงนี้หน่อยลุงไม่มีหมีมาทาบเลยเหรอคะอันนี้คือผมเนี่ยถ้าพูดแล้วนะผมเป็นช่างตัดผมที่ไม่ใช่ธรรมดาคุณเคยเห็นไหมช่างตัดมานี้มันเหนือชั้นเหนือธรรมดาธรรมดาที่เหนือธรรมดาโอ้ไม่มีหมีมาทาบเลยตัดทรงไหนก็ได้เว้นไว้แต่หูเนี่ยมันเราตัดให้คนรักเนี่ยเราตัดด้วยความรักจะตัดให้เขา
สวยงามงดงามอ่ะนะเป็นแหวงเป็นจักเป็นจักนะดูสวยมั้ยล่ะมองเห็นความสวยงามตัวนี้มั้ยล่ะก็ไปมองเห็นแต่อะไรก็ไม่รู้ไอ้พวกไอ้สเปรย์ผมแดงผมเขียวทำตามฝรั่งนะว่าโวอะไรเราก็บ้าเป็นถ้าจะให้บ้าแต่คุณว่าจะดีก็ได้ใช่มั้ยล่ะเห็นมั้ยตัดเนี่ยบางคนบอกว่าคุณลุงตัดผมอย่างนี้เหมือนภรรยาเป็นโรคหิดโรคอะไรสักอย่างนี่แหละ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 ก็ดูดิเขาเป็นโรคอะไรเนี่ยไหมเขายิ้มแย้มแจ่มใสถ้าจะเป็นโรคแล้วยิ้มได้ทั้งวันอย่างนี้ก็น่าเป็นนะก็น่าเป็นดีนะจิตเบิกบานอ่ะเขาบอกชักนั่นเหรอถ้าจิตเบิกบานแจ่มใสจะเป็นโรคอะไรก็เป็นเถอะนี่นะเดี๋ยวไม่ต้องดูก็ได้ตัดเลยดูบ้างเสียวหูเสียวหูเดี๋ยวเรามีเครื่องเพชรนินจินดาเดี๋ยวจะผูกผมให้เดี๋ยวถ่ายดิแต่งตัวก่อนมงกุฎให้มาเฮสีหน่อยค่ะเดี๋ยวใส่มงกุฎให้อันนี้กนี่คือผมอะไรนะคะคุณลุงคะนี่นี่คือสีอะไรนะคะผงอะไรนะผงอะไรคะอันนี้เป็นผงผงเขาเรียกอะไรผงอะไรลุงผงเขาเรียกเป็นสมุนไพรช่วยแต้มตรงนี้เพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราด้วยเป็นเขาเรียกซินดูอันนี้นะเป็นไงแล้วสีแดงเนี่ยเขาถือเป็นสีที่ยิ่งใหญ่เป็นสีของแม่ของพระแม่ทุกอย่างของพระแม่ของแม่ของเราของแม่ของพระเจ้าผู้ให้กำเนิดทุกอย่างผู้สูงสุดแม่ผู้ให้กำเนิดทุกอย่างสีแดงนี่หมายถึงแม่โดยตรงเลยแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันแห่งความรักที่เราต้องระลึกถึงแม่นี่แหละคือสีแดงใช่ไหมแค่นี้ก็เดี๋ยวที่แต่งองค์ทรงศรเนี่ยก็เรามีเรียบร้อยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวข้างล่างหาเครื่องประดับด้วยนะคะมันโล่งๆอยู่เดี๋ยวไม่เต็มยศจะไม่มั่นใจนี่สิ่งที่เราต้องบูชาสิ่งที่เราต้องบูชาสิ่งที่เราต้องบูชาคือนี่สุดที่รักสุดบูชานี่สุดที่รักนี่สุดบูชาเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ไม่เคยพูดเรื่องความรักกับผมให้พร่ำเพรื่อเคยพูดมาเท่าที่ได้ยินรู้สึกครั้งเดียวเวลาเขาจะพูดความรักเขาทำอย่างไรรู้ก่อนรู้ทำอย่างไรทางนี้เขาเอากำปั้นมาถูกที่หัวใจทางด้านซ้ายที่หน้าอกแค่นี้เขาไม่เคยพูดว่าโอ้รักพี่จังเลยพี่เท่าฟ้าไม่เคยเลยเราไม่เคยเพราะมันไม่ใช่คำพูดมันต้องทำมันต้องเป็นจริงตรงนั้นไปเลยแล้วไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องทำมันเป็นเลยกำไรด้วยเนี่ยมันยิ่งกว่าเพชรนินจินดามหาศาลเนี่ยมหาสมบัติเลยเอากลับมาสิ
เนี่ยการแต่งตัวแต่งกายเนี่ยมันเนี่ยผมได้แบบอย่างมาโอ้โหที่เหลือเชื่อเหลือใช้อ่ะมันมาจากคนป่าสมัยโบราณเพราะบ้านผมอยู่ในป่าเห็นเลยว่าแม่ผมเนี่ยอยู่ในป่านะบางทีแม่ไปงานเนี่ยแม่ก็เอาตัวนี้แหละมาผูกผมในป่าดงดิบไปปากใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอการดิษฐ์น่ะแม่ก็เอาของละอันพลน้อยจากในป่านั่นแหละผูกโอ้ดูสวยมากลิงนี่หัวเราะเลยไม่ต้องห่วงยิ่งใหญ่มากนี่แล้วทำไมล่ะผมมีประสบการณ์ผ่านมาอย่างนั้นจะไม่เอาประสบการณ์จริงมาอย่างนั้นมาใช้วันนี้ผมเอาประสบการณ์จริงจากเก่าแก่นี่มาใช้เห็นไหมนะดูให้ดีมันไม่ใช่เล่นเลยเรื่องนี้ไม่ใช่เล่นเลยไม่ใช่เล่นเลยของจริงทั้งนั้นไปซื้อเพชรใหญ่ๆมงกุฎงามๆด้วยล่ะคะนั่นเป็นสิ่งของเด็กเล่นเราไม่เล่นแล้วเราเป็นคนชั้นสูงเนี่ยนี่ก็อยู่บนยอดเขาชั้นสูงพ่อแม่ผมเกิดบนปลายไผ่นะแม่ผมเกิดบนปลายไผ่เพราะว่าบ้านอยู่บนปลายไผ่เกิดข้างล่างไม่ได้ถ้าเกิดข้างล่างเนี่ยเสือมันกินซะยายผมมาเกิดแม่บนปลายไผ่แล้วก็เล่นกับลิงที่มากินข้าวโพดข้าวอะไรเนี่ยลิงที่วิ่งขึ้นไปเล่นบนปลายไผ่อยากทราบความรู้สึกของมเหสีหลังจากได้รับเครื่องประดับจากภูมิใจสิที่มีช่างแต่งตัวส่วนตัวทั้งดีไซเนอร์ส่วนตัวแล้วก็แต่งหน้าแต่งผมหมดเนี่ยจะมีที่ไหนในโลกนี้ไม่มีแล้วมีที่ไหนมีคนเดียวตลอดเวลา24ชั่วโมงอันนี้คือเป็นวิถีปกติเลยใช่ไหมคะนี่คือปกติที่เหนือปกติเห็นไหมล่ะแค่นี้เอาอีกอันนึงของกล้วยๆไหมเราใช้ของกล้วยๆไม่ยากเย็นไปไหนมาไหนเราก็แต่งแบบนี้นะทั้งในและนอกประเทศอะไรแต่งแบบนี้เยอะกว่านี้เอาขยะมาผูกบ้างอะไรบ้างกล้วยๆเนี่ยคุณจะไปอวดร่ำอวดรวยอวดสวยบ้าบอคอแตกอะไรกันนักหนาเนี่ยทำอย่างนี้มันก็ได้มันไม่ใช่ว่าประชดประชันแต่ย่อเย้ยคนดูต่างหากว่าอะไรบ้าของมึงเองวะที่เอาเพชรจินดาตามเขาหลอกกันมาเนี่ยโอ้ต้องเอากล้องไปส่องของแท้เพชรแท้หรือเปล่านี่เราไม่ต้องส่องพระอาทิตย์ส่องให้ของแท้พระอาทิตย์บอกไงอันนี้ของแท้เลยที่เขาบอกว่าคุณลุงบ้าจริงๆแล้วเขาบ้าเขาไม่รู้ตัวหรอคะเราบ้าจริงเราบ้าหาความจริงเขานี่บ้าไม่จริงต้องสุดท้ายต้องส่งโรงพยาบาลเพราะไม่รู้เนื้อรู้ตัวเองแต่เราในรู้จักตัวเองรู้จักรักตัวเองถึงแต่งตัวอย่างนี้ได้เรารู้จักรักตัวเองเป็นเราอยู่ใช่ไหมเอาดิฮะใช่ไหมจะอะไรก็นักหนาอันนี้ของแค่นี้นะฉีกอะไรก็ได้ออกมาใช้ได้อีกเห็นไหมล่ะใช้ได้อีกตรงไหนก็ได้ถ้าคุณอยากจะให้เผ็ดร้อนหน่อยเอานี้มาหน่อยเอานี้มาหน่อยของพี่เดี๋ยวให้เดี๋ยวเอาของที่เผ็ดร้อนหน่อยเอาอะไรมาใส่หน่อยนะให้มันดูสวยๆงามๆก็ได้ทำได้หมดนั้นดอกอะไรคะดอกทับทิมทับทิมนี่เป็นผลไม้ชั้นเยี่ยมของโลกที่ดูแลบำรุงสมองและหัวใจนะเผ็ดเราก็เอาพริกแต่พริกสุกไม่มีไม่เป็นไรมีก็ได้ไม่มีก็ได้เอาพริกเขียวก็ได้เอาพอเห็นใกล้จะเป็นต้มยำแล้วขาดตะไคร้ค่ะเดี๋ยวแต่งให้เสร็จไม่ไรเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวมันเป็นนวลใช่ไหมพริกกับทับทิมแลต้นเชือกกล้วยเครื่องประ
ดับวันนี้กี่ล้านคะประมาณค่าไม่ได้เลยมีทับทิมมีกล้วยมีทับทิมนี่ก็เป็นของแพงนะทับทิมใช่เนี่ยเห็นมั้ยประมาณค่าไม่ได้เลยเพชรสู้ไม่ได้หรอกชิดซ้ายแค่นี้ใช่ไหมเหลือเหลือกินเหลือเหลือกินเหลือใช้แสดงดิท่านพี่แสดงแสดงสิวันแห่งความรักนะมันจริงแล้วมันทุกวันจะเป็นวันแห่งความรักทั้งนั้นแหละเพราะความรักเนี่ยเป็นสิ่งยิ่งใหญ่เป็นพลังเป็นพลังอุ้มเราอุ้มโลกอุ้มทุกคนให้อยู่ในอ้อมอกของความอบอุ่นโลกนี้จะเป็นสุขได้จะอยู่สบายอกสบายใจได้จะเป็นคนที่จนสำเร็จจนสำราญอย่างสองคนเราได้เนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมจนสำราญเห็นไหมล่ะชัดเจนเลยจะเป็นคนจนสำราญได้เนี่ยมันต้องมีความรักความรักนะเป็นของที่พระเจ้าให้มาเป็นของที่พระเจ้าให้มาพระเจ้าองค์ที่สำคัญที่สุดของมนุษย์คือใครคือพระแม่คือแม่คือมารดาของเราผู้ให้กำเนิดแล้วก็ท่านก็ให้ความรักความรักนี่คือความเมตตาเกื้อกูลให้น้ำนมให้กินให้อยู่ให้อาศัยให้ใช้ให้ทุกอย่างให้อาหารคือน้ำนมนะจากอกจากหัวใจบอกได้เลยอาหารที่ติดกับหัวใจเลยติดกับหัวใจเลยเห็นไหมฮะอาหารคือน้ำนมสองให้ความรักความรักคือความอบอุ่นอบอุ่นเมตตาคือการให้ให้โดยแม่ไม่ได้หวังอะไรว่าลูกเอ้ยมึงโตแล้วมึงต้องหาเงินมาชดใช้ค่าน้ำนมนะลูกเอ้ยมึงต้องซื้อวัวซื้อควายมาแลกกับน้ำนมที่แม่ให้มานะไม่ใช่ใช่ไหมล่ะอันที่สามคือศิลปะแม่ให้สามอย่างนี้มาศิลปะศิลปะนี่คือการสอนให้ลูกรู้จักนี่นะพ่อนี่นะแม่ข้าวหาพ่ออย่างไรข้าวหาแม่อย่างไรข้าวหาพระอย่างไรข้าวหาเจ้าอย่างไรใช่ไหมข้าวหาพระข้าวหาเจ้าพระคือพระบิดาเจ้าคือเจ้าแม่นั่นแหละใช่ไหมล่ะคือแม่เข้าหาพระเข้าหาเจ้าได้ยังไงแล้วก็อยู่กับแม่ได้ยังไงเล่นกันยังไงเป็นลีลาการเต้นรำการหัวเราะการยิ้มกันอะไรเนี่ยก็เป็นศิลปะนี่เป็นศิลปะคือสุนทรีคือความสวยคือความงามของชีวิตแม่ให้มาที่มีศาสนาเป็นแกนกลางที่มีพุทธธรรมเป็นแกนกลางแม่เราทุกคนน่ะมีพุทธธรรมทั้งนั้นมีพุทธศาสนาอยู่ในทั้งนั้นไม่ว่าใครในโลกนี้ไม่ว่าสัตว์ตัวใดในโลกนี้มันจะมีแกนพุทธธรรมนิดหรือมากหรือน้อยแล้วแต่จะมีอยู่พุทธธรรมนี่คือการให้คือเมตตาคือสงสารคือเอื้อเฟื้อคือเกื้อกูลกันนี่แกนแท้ของมันเพราะความรักขอโทษที่1อาหารที่แม่ให้2ความรักที่แม่ให้3ศิลปะที่แม่ให้เนี่ยถ้าไม่มีพุทธธรรมเป็นแกนกลางแล้วเนี่ยมันจะเขวเลยจะเขวเลยจะเขวลูกอยากกินเลยน้ำนมกูอ่ะมึงไปกินน้ำนมกระป๋องดีกว่าน้ำนมวัวน้ำนมควายเนี่ยไปดูดสิอะไรต่างๆมันจะเขวแล้วลูกไม่ต้องกอดกูอ่ะมึงกูน่าเบื่อไปกอดพ่อมึงไปกอดไอ้วัวกอดควายในทุ่งไร่นาดีกว่าอะไรพวกเนี้ยใช่มั้ยล่ะ
เด็กก็เป๋ไปเป๋มามันไม่ตรงทิศทางทางศาสนาขอโทษทีต้องบอกว่าสัมมาคือไม่เข้าหลักเข้าทิศเข้าทางของเราสองคนเนี่ยนะเรามีพื้นฐานตัวนี้มาจากแม่แล้วก็น่าทึ่งที่สุดแล้วก็น่าประทับใจที่สุดแล้วก็เป็นความยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรามีความเป็นมาของเราทั้งสองคนเนี่ยเรามาศึกษาศาสนาด้วยเรามาไม่ใช่ศึกษาอย่างเดียวเรามาปฏิบัติไม่ใช่เป็นแค่นกแก้วนกขุนทองขอโทษเถอะผมสองรุ่งเขาเป็นนะเขาตั้งนโมเป็นแต่ผมยังตั้งนโมไม่จบนะศึกษาศาสนามาตั้งเท่าไหร่2524หรือก่อนหน้านั้นอีกยาวไกลเลยยังตั้งนโมไม่จบอ่ะเช่นเดียวกันกับร้องเพลงประเทศชาติไม่จบถามว่าผมรักชาติไทยผมรักชาติไทยมากรักประเทศไทยมากแต่ร้องเพลงชาติไม่จบเพราะนั้นไม่ใช่หลักการสำคัญอะไรเลยผมต้องการไปนิพพานแต่ผมตั้งนโมไม่จบนโมไม่ใช่หลักการสำคัญอะไรเลยเป็นแต่เพียงยัญญพิธีแต่ไม่ใช่ว่าเราจะดูถูกดูแคลนเราก็ทำได้ถ้าเราต้องการทำกันจริงๆแต่เราเห็นว่าหลักการจริงๆมันแก่นเอาแก่นให้ได้ก่อนแปลว่าวันแห่งความรักเราต้องจัดบูชาพระแม่แน่นอนเราต้องรำลึกถึงรำลึกถึงผู้ที่ให้ความรักแก่นแท้แห่งความรักของเราเป็นคนแรกมาว่าเป็นใครให้ลึกถึงคนนั้นให้ได้ไม่ใช่มานึกถึงว่าชายคนไหนหญิงคนไหนจะล่าแต้มได้ยังไงมันไม่ใช่วันแห่งความรักเป็นวันเสียตัวแห่งชาติหรือเปล่าคะมันไม่ใช่เสียตัวนะเสียตัวเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆเล่นๆแต่เสียใจสิมันจะเป็นเรื่องยาวไกลอีกยาวนานนะเสียตัวนี่โอเคเราไม่ว่ากันแต่คุณจะเกิดความเสียใจในภายหลังอย่าลืมว่าผู้หญิงที่เกิดมาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวดอกไม้ที่สวยงามมากดอกไม้สวยงามมากนะทีนี้ถ้าดอกไม้เนี่ยโดนหนอนกินเสียตัวซะก่อนที่จะแมลงมาผสมพันธุ์ให้ถามเธอว่าเมล็ดพันธุ์นั้นที่ก่อเกิดต่อไปเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้เรื่องผู้หญิงที่เสียตัวที่ไปล่าแต้มอะไรมาเหมือนถูกหนอนกินก่อนนั่นแหละเหมือนถูกหนอนกินก่อนนั่นแหละแล้วทีนี้ก็จะเป็นมงคลสมรสได้อย่างไรการสมรสไม่ใช่มงคลแล้วเป็นอัปมงคลการมงคลสมรสเนี่ยมันเป็นสิ่งสวยงามมากเป็นความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะเอาชนะทุกสิ่งทั้งโลกได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์ตัวนี้จะสร้างเมล็ดพันธุ์จากพ่อจากแม่จากเลือดเนื้อจากเชื้อจากไข่จากเชื้อจากไข่ให้เป็นเลือดเป็นเนื้อได้อย่างสวยงามจะเป็นเมล็ดพันธุ์ของครอบครัวเมล็ดพันธุ์ของตระกูลเมล็ดพันธุ์ของประเทศชาติเมล็ดพันธุ์ของโลกที่สวยงามมากเพราะฉะนั้นถ้าล่าแต้มปล่อยให้หนอนมันชอนชัยทุกวันทุกวันเนี่ยมันได้เรื่องอะไรถามเถอะจะไปเสียใจภายหลังถ้าอย่างนั้นในเมื่อเราได้มาครองรักครองคู่กันแล้วเราจะดูแลกันอย่างไรดีคะเราปลูกต้นไม้ใครๆก็ปลูกได้ไม่ยากนักขอสำคัญอย่างเดียวอย่าเอาปลายลงเท่านั้นนะแต่การดูแลที่สำคัญมากอ้าวเดี๋ยวหนอนเข้ามาเดี๋ยวแดดร้อนเดี๋ยวลมพัดเดี๋ยวโอ้โหลมโยกล้มลงมาเดี๋ยวทวันพันรัดเดี๋ยวหญ้าขึ้นมารกโคนเดี๋ยวโอ้อะไรต่างๆหลายอย่างมากนะเดี๋ยววัวควายเข้ามาต้องทำรั้วต้องอะไรต่างๆต้องป้องกันนี่แหละตัวนี้ตัวสำคัญมากกว่าจะรักษาต้นไม้พันนั้นจะรักษาต้นไม้แห่งความรักนั้นจะรักษาคู่รักให้อยู่รอดปลอดภัยได้นั้นจะต้องมีเขาเรียกว่ามีความรักที่รับผิดชอบความรักที่เห็นอกเห็นใจเรารู้จักรักเราเป็นหนึ่งต้องรักเราเป็นว่าเราเนี่ยถ้าถูกแดดมันร้อนยังไงแล้วจะป้องกันยังไงถ้าโดนลมพัดล้มเนี่ยจะทำยังไงอะไรแต่เราเจ็บปวดยังไงเราต้องรู้สึกได้ในชีวิตของคู่ของเราด้วยแล้วเราจะต้องคิดป้องกันป้องกันที่ดีที่สุดนี่คือความหึงหวงที่ธรรมชาติให้มานั่นเป็นนโยบายธรรมชาติที่
มีมาสำเร็จแล้วกับทุกมนุษย์ทุกคนที่เกิดความหึงหวงคืออัตตาคือหวงตัวเองรักตัวเองแล้วก็รักสิ่งที่เรามีรักของที่เรามีหวงของที่เรามีอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องหึงหวงให้พอเหมาะหึงหวงให้พอดีให้พอประมาณให้รู้จักเพียงพอว่าเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าใครจะมาจีบแฟนเราเราไม่หึงหวงปล่อยไปเลยใครจะพาแฟนเราไปเที่ยวบาร์ในคลับไปเลยเราไม่หึงหวงกลับมาอันนั้นมันไม่ใช่อิสระเสรีภาพแห่งความรักอิสระแห่งเสรีภาพแห่งความรักต้องรู้จักกาลเทศะต้องรู้จักเวลาเพราะฉะนั้นการปกป้องการดูแลเนี่ยไม่ให้ลมพัดมาทําให้หักโค่นล้มไม่ให้วัวควายเข้ามาจะทํารั้วขนาดไหนอย่างไรต้องใช้วิจารณ์ต้องใช้ปัญญาคนที่จะมีปัญญาได้ก็ต้องมีหลัก5ประการนะ1เรารู้ว่าเราไม่โกรธกันเราไม่โกรธตัวเองเราไม่โกรธผู้อื่นเราไม่ทำร้ายผู้ตัวเองไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้เองตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี่กติกาที่เรามีอยู่2เราไม่แย่งข้าวของจากเขามาไม่แย่งจากข้าวของจากผู้อื่นไม่อยากได้ของจากผู้อื่นรู้จักพอแล้วให้แล้วก็รู้จักพอแล้วก็เรารู้จักให้เราไม่เอาแล้วยังให้ผู้อื่นด้วยข้อหนึ่งเนี่ยเราไม่ทำร้ายทำลายแล้วหมาตกน้ำปมแปมลูกแมวตกน้ำหรือว่าอะไรตกน้ำเนี่ยเราก็ต้องรีบช่วยแล้วถ้าช่วยได้ต้องช่วยแฟนเราเหมือนกันเป็นอะไรไปสะดุดหัวตอเลือดไหลมาเราก็ต้องเอายาใส่ให้แล้วอะไรต่างๆเนี่ยต้องช่วยแล้วเสื้อผ้าเราจะต้องช่วยตัดช่วยทำช่วยเย็บช่วยชุนให้อะไรต่างๆเนี่ยเราช่วยแล้วข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยเราก็มีอะไรเราก็ช่วยเราก็ให้ความคิดให้ความเอ็นดูให้ความรักนะให้ความกรุณาให้ความรู้ให้ความรู้ทุกอย่างข้อสามเนี่ยระหว่างเราต้องซื่อสัตย์ข้อสามต้องซื่อสัตย์เพราะข้อหนึ่งเป็นเนื้อหนังมังสาเนี่ยเป็นสัตย์ข้อสองเป็นสิ่งของข้อ3เนี่ยเป็นตัวตนบุคคลเราเขาที่จะอยู่คู่กันต้องซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ระหว่างเรากับ2ทั้ง2สามีภรรยาซื่อสัตย์กับเรากับสังคมซื่อสัตย์กับเรากับต้นไม้ซื่อสัตย์กับเรากับคือซื่อสัตย์กับ2ฝ่ายซื่อสัตย์เรากับโลกเนี่ยต้องซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ข้อที่4สิ่งใดที่ว่าเป็นจริงมากเยี่ยมมากยอดมากแต่ไม่ถึงเวลาก็อย่าพูดเพราะถ้าพูดไปแล้วมันเสียเราก็ไม่พูดมันจริงอย่างนั้นจริงๆแต่ไม่ถึงเวลาเขาจริงเนี่ยจริงมากแต่เขากำลังหิวข้าวอยู่เนี่ยเราไปพูดความจริงดิเขาจะโกรธได้เวลาเขาหิวเวลาเขาป่วยอะไรต่างเนี่ยอย่าไปพูดทีเดียวหรือว่าถ้าจริงมากแล้วก็ถึงเวลาถึงโอกาสเขากินข้าวอิ่มแล้วเลยมันจำเป็นต้องพูดควรพูดเลยจริงอย่างยิ่งควรพูดอย่างยิ่งนั่นเราถืออย่างนี้ข้อที่5เราทำอะไรโดยบริสุทธิ์ใจไม่ลึกลับซับซ้อนตรงไปตรงมาชัดเจนชัดเจนตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นสายเชือก2เส้นนี้ระหว่างราคะกับรักเนี่ยมันคนละเส้นกันนะสายเชือก2เส้นนี้ปกติทั่วไปเขาจะทำให้ปิงให้ควันให้เป็นเกลียวกันเป็นเชือกสายแห่งความรักเนี่ยควันเป็นเกลียวระหว่างรักกับราคะแต่ขอโทษเถอะสายที่เป็นราคะมันรุนแรงมันมากเกินไปและสายแห่งความรักอ่อนบอบบางเมื่อไรสายราคะขาดสายแห่งความรักก็อยู่ไม่ได้มันก็ขาดเพราะบอบบางมากแต่เราสองคนเนี่ยสายเชือก2เส้นนี้เราทำให้เป็น1 2ให้เป็น1 2 in 1เลยทำ2ให้เป็น1ให้เป็น1ยังไงให้เป็น1ที่ดีกว่าอะไรดีกว่าราคะกับความรักอ่ะสุดท้ายความรักมันสวยงามกว่าเราก็ไปอยู่ข้างความรักเชือกที่เป็นราคะค่อยๆหมดไปมาอยู่เส้นเดียวเป็นเส้นแห่งความรักที่เราจำเป็นต้องใช้เรายึดไว้ก่อนว่าต้องใช้เส้นนี้เป็นความรักแต่
เมื่อไหร่ที่เราจะไม่ใช้เราก็ทำเส้นนี้ให้เป็นวงกลมเป็นเลขศูนย์ไปไม่จำเป็นต้องใช้อะไรแล้วขดเอาไว้แล้วขดเอามาขดไว้ไม่ต้องใช้แล้วเหมือนเอาเชือกมาขดไว้ไม่ต้องใช้ล่ามใช้ผูกแล้วแต่เมื่อไรจำเป็นเราก็ยืดออกมาขดมาล่ามมาผูกได้แต่เมื่อเราขดมาแล้วนะแสดงว่ามันมีทุกอย่างนะมันไม่ใช่ไม่มีเมื่อเป็นศูนย์แล้วอ่ะเราจนแล้วเนี่ยจนเราไม่ได้จนตรอกเราจนจริงจริงจนจริงคือจนอย่างมีน้ำใจจนอย่างจริงใจจนจริงไงจริงใจนี่คุณลุงครองรักกันมานานแค่ไหนแล้วคะเราครองรักกันไม่รู้กี่ล้านปีมาแล้วนะนับไม่ได้นะแต่ถ้าหากว่าเรามาดูที่วันแต่งงานก็คงจะกี่ปีแล้ว5ปีแล้วนะวันแต่งงานในชาตินี้นะในชาตินี้แต่ชาติอื่นๆเราไม่อยากบอกตอนนั้นคุณลุงเพราะบอกคุณก็ไม่รู้เราเองก็บอกไม่ถูกตอนนั้นคุณลุงอายุเริ่มต้นที่72 72เขา27ตอนนี้มันเป็นเรื่องแปลกนะ72 27เฮ้ย27 72มันก็เหมือนกันนะ27 72เรามาขอบ้านเลขที่บ้านหลังนี้ได้27 72เหมือนกันโดยไม่ได้นัดหมายขณะที่เราอายุขณะที่ผมอายุ78ปี78ปีตอนนี้เห็นไหมฮะได้เลขที่บ้านก็27 72ทุกอย่างมันลงตัวเพราะว่าบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เท่านั้นที่เอาชนะทุกสิ่งทั้งโลกได้ในที่สุดเนี่ยง่ายๆต่อให้คุณไปกินได้เอทูโอเหมือนกันดีกว่าเอทูโอที่ขังอยู่ในขวดนั้นมันเอทูโอนักโทษกินเข้าไปแล้วมันมีแต่การหลอกลวง You are what you eatเนี่ยเรากินอย่างนี้เราก็เป็นธรรมชาติสบายไม่ได้กินเพื่ออวดเพื่อโอ้เพื่อโชว์อะไรแต่เราปกติของเราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว คือความรักเราอย่าไปซีเรียสอะไรกับผู้หญิงคนหนึ่งความรักเราอย่าไปซีเรียสอะไรกับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคู่ผัวตัวเมียของเราแต่เราต้องละมุนละไมเราต้องรู้ใจกันเข้าใจกันแค่นั้นก็เป็นพอเราเองสองคนอยู่กันนะเราไม่ยอมใครกันเลยที่เราอยู่ได้นานนะเราไม่ยอมใครกันเลยนะต้องไม่มีใครยอมใครเราไม่มีใครยอมใครเอาคุณไปดินี่คือเราเพราะว่าถ้ารุ้งเป็นคนโง่นะผมอาจจะยอมเขาต้องยอมทำตามเขาเพื่อไม่ให้ทะเลาะเบาแว้งกันแต่รุ้งเขาไม่ได้เป็นคนโง่ผมจะไปยอมได้ยังไงถ้ากับเด็กเนี่ยเราเล่นกับเด็กผู้ใหญ่ก็ต้องยอมเด็กเป็นเรื่องธรรมดามากผมกับรู้ไม่ใช่เป็นเด็กเรามีศักดิ์ศรีมีความคิดแต่หน้าเด็ก มีความคิดอะไรเท่าเทียมกันถ้าไม่ยอมกันก็ต้องขัดแย้งกันสิคะเราไม่ขัดแย้งเพราะเราไม่มีคำว่าขัดแย้งแล้วเราไม่มีคำว่ายอมเราไม่มีตัวนี้ถ้าเมื่อไหร่รู้โง่เนี่ยผมจะต้องยอมรู้ถ้าเมื่อไหร่รู้ขัดแย้งเนี่ยผมจะต้องยอมรู้ขัดแล้วเนี่ยขัดแย้งได้แต่ขัดแย้งไม่ได้ถ้าขัดแย้งผมต้องยอมแต่ถ้าขัดแย้งเนี่ยเราไม่ต้องยอมเราถกปัญหากันรักกัจฉาทำกันแล้วมันจะจบลงยังไงคะอ่ะจะจบลงยังไงคะจบลงโดยไม่ต้องจบมันก็เป็นไปเองชีวิตเราคือว่าถ้ายอมกันใช่ไหมอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องมีแพ้มีชนะใช่ป่ะมันก็เป็นสงครามสิถ้าในครอบครัวก็สงครามในมุ้งใช่ป่ะล่ะแต่ถ้าแต่ละคนน่ะต่างรู้จักตัวเองใช่ไหมคะตัวเองก็รู้จักตัวเองว่าบกพร่องตรงไหนต้องทำอะไรตรงไหนเนี่ยแต่ละคนปรับตรงนั้นก็ไม่ต้องมีใครยอมใครเพราะการยอมเป็นเหมือนการซุกระเบิดไว้ใต้พรมหรือเปล่าถึงเวลาก็อาจจะระเบิดออกมาด้วยความ
ไม่พอใจความอาฆาตแค้นความอะไรที่ตัวเองต้องยอมแต่ถ้าแต่ละฝ่ายทำความเข้าใจที่ตัวเองจบได้ที่ตัวเองก็ไม่ต้องมีใครยอมใครไงอย่าไปเด็ดค่ะเพราะถือว่าการที่ไม่ต้องมีใครยอมใครเนี่ยก็คือถือว่าบรรลุผลนะของการใช้ชีวิตคู่ที่มันมีคุณภาพล่ะคือชีวิตครอบครัวจะสงบสุขเพราะไม่งั้นเราก็ต้องมีเรื่องที่จะต้องยอมกันตลอดเวลาเพราะชีวิตไม่ได้เกิดมาที่จะต้องยอมแต่ชีวิตเกิดมาที่จะรู้จักตัวเองและเข้าใจและทำสิ่งที่ดีกว่าให้ได้ในทุกวันทั้งคนที่มีชีวิตอยู่คนเดียวหรือคนที่ชีวิตคู่ก็ตามแต่ก็ต้องเป็นคนที่เรียนจะต้องเรียนรู้ตรงนี้ต้องรู้จักตัวเองให้ได้นะคะว่าเรามีข้อบกพร่องมีอะไรตรงไหนที่ต้องปรับทำให้ดีขึ้นน่ะรู้ใส่นี้เพราะฉะนั้นก็เลยสโลแกนของชีวิตคู่เราคือว่าต้องไม่มีใครยอมใครใส่ครับลึกเพราะว่ามันจบมันถึงอันเนี้ยการไม่มีใครยอมใครเนี่ยมันเป็นทั้งตัวปฏิบัติการแล้วเป็นผลสำเร็จแล้วทั้งสองตัวพอเกิดผลตรงนี้ก็จะเป็นปฏิบัติการต่อไปที่จะทำให้มันดีขึ้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทั้งจิตใจไม่มีใครยอมใครเป็นทั้งปฏิบัติการและเป็นทั้งผลไปในตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความคิดแต่เกิดขึ้นจากที่เราทำในทุกวันเวลามีสิ่งอะไรที่เราจะต้องคิดต้องเผชิญหรือว่าจะต้องทำตัดสินใจอะไรร่วมกันแบบนี้ค่ะนี่แหละการปลูกฝังการดูแลกันเนี่ยสำคัญปลูกแล้วเนี่ยต้องดูแลถ้ารดน้ำน้ำก็กระจายพาปุ๋ยพาต้นไม้ท่านพี่พอแล้วทำให้พังทลายได้นี่เราก็ดูแลโดยเอาอะไรมาหุ้มคลุมมันชีวิตก็ความรักก็เหมือนกันต้องดูแลกันแล้วนี้ผมยอมเขาไหมครับต้นไม้นี้ต้นไม้ยอมผมไม่ได้ยอมกันเราดูแลเกื้อกูลกันไม่ได้ยอมกันแล้วรุ้งเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้รุ้งให้ทำอันนี้เหมือนมือซ้ายกับมือขวาไม่มีมือไหนยอมมือไหนเห็นพอมือซ้ายล้างขี้มือขวาก็ตักน้ำแล้วไม่ได้ใช้มือซ้ายไม่ได้บอกเฮ้ยมึงต้องตักมานะหรือมือขวาต้องยอมมือซ้ายต้องทำอะไรต่างๆไม่ใช่มันอัตโนมัติมันรับผิดชอบดูแลกันมันจริงแล้วมันทุกวันเป็นวันแห่งความรักทั้งนั้นแหละเพราะความรักเนี่ยเป็นสิ่งยิ่งใหญ่เป็นพลังอุ้มเราอุ้มโลกอุ้มทุกคนให้อยู่ในอ้อมอกของความอบอุ่น